สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลูกทั้ง3คนอดีตเมียนุ้ยเชิญยิ้มที่ตั๊กสิริพรดูแลเป็นอย่างดีไม่มีใครไม่รู้จักตั๊กสิริพรอยู่ยอดหรือชื่อที่ใช้ในวงการบันเทิงว่าตั๊กลีลานักร้องและนักแสดงตลกหญิงชาวไทยโดยตั๊กเริ่มต้นร้องเพลงตั้งแต่อายุ14ปีด้วยการเดินสายประกวดที่จังหวัดนครสวรรค์บ้านเกิดจากนั้นเมื่ออายุ17ปีก็ได้เข้าประกวดร้องเพลงของสยามกลการเมื่อปี2532ได้รับรางวัลนักร้องดีเด่นจากนั้นจึงได้เข้าสู่การบันเทิงอย่างเต็มตัวจากการสนับสนุนของแจ้ดานุพลแก้วกันและเป็นนักร้องในสังกัดอิเทอร์ทอลค่ายเพลงของแจ้ดานุพลมีอัลบั้มออกมาทั้งสิ้น9ชุดในสังกัดนี้จากนั้นชีวิตส่วนตัวได้แต่งงานกับหนุ่ยเชิญยิ้มหรือชูเกียรติเอี่ยมสุขนักแสดงตลกและมีลูกชายด้วยกันคนเดียวชื่อน้องภูสิทธิ์เอี่ยมสุขแต่ทว่าเล่นทำเอาหลายคนงงไปตามๆกันและไม่เคยรู้มาก่อนว่าตลกสาวและสามีหนุ่ยเชิญยิ้มมีลูก3คนและที่หลายคนทราบกันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าทางด้านหนุ่ยเชิญยิ้มเคยกันมีครอบครัวมาแล้วอีกทั้งยังมีลูกติดกับอดีตเมียเก่าอีก3คนได้แก่น้องโป้งน้องเป้และน้องสวยแต่ตั๊กและหนุ่ยก็ยังได้ส่งเสียดูแลลูกทั้ง3คนมาเป็นอย่างดีโดยตลอดท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ